โยสวัสดีครับพบกับฟิกเกมมิ่งนะฮะแล้วก็อีกเช่นเคยนะครับแสบเจ้าเก่านะฮะก็พอเห็นหน้าจอเกมนี้แล้วใครๆหลายคนก็คงจะดาวออกนะครับนั่นก็คือเกม How to Survive นั่นเองนะครับโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงไม่พูดมากให้เสียเวลาเราเข้าไปในตัวเกมกันเลยดีกว่าจ้าโอเคมานะฮะแท็บรอโค้ดก่อนอ๋อมีแบบดิสเพย์อย่างนี้เลยนะครับโค้ดไปโอเคโอ้ยมันแบบดิสเพย์แบบเดียโบเลยอะอะไรอะไฟฉายเดี๋ยวนะอันนี้กด X กด X นี่จะขึ้นเป็นหน้าต่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือเราใส่อยู่ใช่ปะอะไรเนี่ยแฟลชไลท์โอ้มีน้ำหนักด้วยอันนี้กด C โอ้มีสูตรการคราฟนี้เลยนะครับโอเคแล้ว Q อ๋อ Q ก็เลื่อนนี้โอเคเหมือนพักหนึ่งนะครับกด F Speedเอ้ยสวัสดีคนแปลกหน้านะฮะไม่ต้องกลัวไปแล้วก็พยายามอย่าโดนกัดฉันมีความสุขอะไรเนี่ยที่คุณเห็นข้อความฉัน helping get you safe and sound ฉันจะช่วยคุณแล้วก็อะไรอย่างนี้ปะไม่รู้ผมเก่งไม่เก่งกีดนะครับ let me introduction myself in Kovac Kovac มึงอยู่อีกเหรอก็ไม่แปลอะไรผมไม่อยากแปลอะไรมากครับเควสมันก็บอกว่าอะไรอ่ะซีเล็กโปรเซสเลือกโปรเซสเหรออะไรเนี่ยโหมันใช้มันค่อนข้างใช้ไอ้นี่ภาษาอังกฤษเยอะกว่าภาคแรกมากเลยอ้าวส่งไปไหนเนี่ยโหลดแต่ละทีก็โหลดนานโอ้กระตุกมากโอ้ยโหถ้ากระทืบเอ้ยเนี่ยเควสเฟรมเรทตกเหลือ11อ่ะไปที่ออปชั่นมีปรับเฟรมเรทไหมมีปรับเฟรมเรทไหมDisplay Damage นี่คืออะไรอ๋อ Display Damage ก็คือพวกเลือดที่มันกระจายมาชนในนี่ป่ะกระจายมาโดนจอป่ะอันนี้ก็สอนนั่นนู่นนี่อะไรอย่างงี้ครับผมว่าผมเล่นเกมนี้ไม่ไหวแน่เลยคือผมเล่นผ่านโน้ตบุ๊กอยู่นะครับโน้ตบุ๊กเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับนี้อะไรอ่ะแบบนี้ป่ะกดแฟลชไลท์ก่อนซูมได้ป่ะซูมได้นะกด V ก็ซูมเป็นอย่างนี้แล้วกันเห็นชัดๆเฮ้ยเดี๋ยวผมขอสำรวจนี้ก่อนนี่อะไรอะเฮิร์บบอกไกลสุดนี่เฟรมเรท11เล่นยากต้องประมาณเนี้ย1อ๋อมีดาเมจบอกด้วยเหรออื้อ300เนี่ยเห็นไหมเห็นคูณเห็นเลขไหมแล้วผมจะเก็บนี้ไงปีนที่เนี่ยมันขึ้นเหมือนเก็บได้อ่ะมันเหมือนเก็บได้นะเนี่ยมันปีนไงวะนี่ไงปีแล้วก็ต่อต้องขึ้นไปมันจะมีเหมือนแบบมันจะมีเหลี่ยมของมันนะครับเดี๋ยวที่เบอร์รี่ขอชาร์จได้โอ้ทีเดียวตายนะครับ140โอ
โอเคเฮ้ยมันให้อีสแปนคิวเดี๋ยวตอนนี้ขอฟาร์มของก่อนโอ้ยไปอีสแปนตรงนู้นเลยทีเดียวจบๆเผื่อจะได้ออกเลยนะฮะอ้าวมันไม่ขึ้นนะอ่ะตายเลยอ๋อไม่ใช่ instant kill infected ก็คือแบบเหมือนฆ่าอะไรอย่างนี้ please go back to camp กดเปลี่ยนภาษา go back to camp ได้เลย confirm quest คือตอนนี้ผมเล่นผ่านโน้ตบุ๊กอะโน้ตบุ๊กมันก็อายุการใช้งานตั้ง5ปีแล้วอะได้ขอเดินสำรวจก่อนนะครับเฮ้ยอาหารที่คุ้นเคยจะบอกนะว่าเป็นแบบ Open World Open World ว่ะแล้วตอนนี้เราคราฟอะไรได้มั่งกด C ใช่ไหมอะไรเนี่ยครับโอ้ ไม่ได้คราฟได้เลยนะแบบเหมือนต้องหาบูปินน่ะถึงจะคราฟได้อะไรเงี้ยคือถ้าเป็นแบบครั้งอื่นๆนะมันจะไอ้นี่คือถ้าเป็นครั้งแบบยังไงไม่ใช่ครั้งอื่นๆสิถ้าเป็นตอนที่ภาคแรกอะครับเหมือนแบบแค่อัพสกินมันก็จะมีแบบสูตรคราฟนั่นนู่นนี่อะไรโชว์ใช่ไหมเอ้ยนี่ไงคราฟอ๋อนี่ไงอะไรเนี่ยเบสบอลแบทกับปูอุ้ยเรามีนี่กดนี้คราฟเยี่ยมแล้วก็ยังไงพอทำธนูนี่สงสัยตัวนี้ต้องเป็นเคนจิเอาต้องใส่ด้วยใช่ไหมกด C เดี๋ยวไม่ใช่กด V กดแล้ววะกด X อ๋อนี่คือตัวละครเราใช่ไหมใส่กางเกงยีนเสื้อส้มอะไรมีตาข่ายด้วยแฟชั่นอะไรของมันเนี่ยใส่ก่อนใส่ไงลากเลยเหรอโอเคแล้วอ่ะไหนลองเข้าไปสำรวจบ้านก่อนนะครับปึ๊บคือเดี๋ยวตรงนี้อะไรเอ่ยอะไรอ่ะบูทสมาร์ทบูทเปล่าเฮ้ยอยากเสียงลายรบกวนโห51เสียงอะไรอุ้ยเพลงแม่งน่ากลัวสัตว์อ๋อผมสามารถบุกเข้าบ้านนี้ได้ด้วยเหรอโอ้เหมือนกับว่ามีคนรออยู่แล้วโอ้คือแบบว่าถ้าเกิดเราเจอฝูงซอมบี้เยอะๆนี่เราจะแบบมีสาวประกอบใช่ไหมห้องนี้ล็อกฉันเราก็ปีนห้องนี้ได้ปะกดสเปกบาร์ปีนได้สาวบิวมากผมแบบเอ้ยข้างนอกมีซอมบี้ไอ้นี้ input before โอเคเหมือนตอนนี้แบบซอมบี้ยังค่อนข้างโง่ๆเราตีได้เว้ยคือแบบทำลายข้าวของได้อะไรอย่างงี้ปะ
ล็อกใช่ไหมตีเข้าไปตีเข้าไปนี่เหมือนกราฟิกมันจะแบบทำลูกปัดโอเคต่อไปเราขึ้นชั้น2นะฮะอุ้ยอ๋อตะกี้ได้สติงป่ะอะไรอ่ะได้สร้อยจะบอกนะว่าเก็บพวกของแต่งตัวนั่นนู่นนี่ก็ได้นะนี่เชือกเดี๋ยวของวันนี้อะไรตุ๊กตาแล้วเนี่ยเปิดได้ป่ะเปิดไม่ได้อ่ะแต่ไม่ใช่เปิดได้นี่งานงอกนะตอนนี้คือซอมบี้หมดแล้วใช่ปะคือซอมบี้หมดปุ๊บก็เงียบเลยอะไรอย่างนี้โอเคไหนดูอีเวนทอรี่ซิเดี๋ยวผมไปที่นี่ก่อนกด X ไหนมีอะไรให้คราฟมั่งนี่ไงธนูต้องการเวล2ว่ะยังไม่คราฟแบนเดจนะอะไรเวพอนนี่ไงต้องการเวล2นะฮะหมายถึงตัวละครเราเลเวล2ใช่ไหมโอเคก็เดี๋ยวพาร์ทนี้ก็เดี๋ยวขอวิ่งฟาร์มก่อนละกันเนาะแล้วก็ เดี๋ยวอาจจะมีในครั้งอนาคตก็เดี๋ยวจะเล่นอาจจะเล่นกับพี่ฝ่ายนะครับเพราะว่าเกมนี้มันเป็นมัดแบบเหมือนเป็นมัลติเพย์เต็มตัวนะครับเนี่ยผมชอบตรงเนี้ยที่มันแบบเป็นแผนที่ที่แบบว่าไม่ได้แบบมาเปิดแล้วมันบังหน้าจออุ้ยโอ้โหมันตีแรงเว้ยหมายถึงซอมบี้นะครับมีบ้านอีกหลังนึงไม่ใช่บ้านนี่มันโบกี้รถไฟล็อกอะข้างในไม่มีอะไรนะครับมันเรามองทะลุเข้าไปนะกดอินสแตนคิวไม่ทัน เดินตามรางรถไฟไปก่อนนะครับตรงนี้มีอีก1โบกี้อุ๊ยติดอุ๊ยเสียงนี้ไม่ชอบเลยตะกี้เสียงเหมือนไอ้อ้วนนี่เปิดได้ไหมเปิดได้ไหมไม่ได้ไม่อะไรแบบ Big Peach Wood นะฮะก็เป็นไม้ท่อนใหญ่อย่างนี้ปะเอ้ยเหมือนมันจะมืดแล้วว่ะไปตรงนี้มีแม่น้ำนะฮะไม่ใช่แม่น้ำหรอวะอ๋อเป็นแบบแอ่งน้ำเก่าน ี่เราเดินสำรวจไปเรื่อยๆเนาะ อาหารหู้อีกแล้วนี่ไงตีทีนึงกดไม่ทันอ่ะอะไรอ่ะชัวร์ก็พินซอยเวลเหมือนมันบอกว่าถ้าให้ชัวร์นี่กรุณาดูเลือดตัวเองว่าพร้อมลบหรือเปล่าอะไรนี้ไหมไม่แน่ใจนะผมก็อ่อนมันจิตจริงๆต้องกดเวลาฟาร์มของนี่ต้องกดโหมดนี้นะครับเพราะมันจะได้ดูกว้างไกลขึ้นมีอะไรอ่ะวาล์วปิดน้ำเหรออะไรเนี่ยฟาร์มของก่อนเกมนี้ถ้าเก่งได้ก็ต้องฟาร์มของนะครับมืดแล้วเว้ยเดี๋ยวพวกนั้นแม่งมาแน่เลยเดี๋ยวตรงนี้อะไรอ่ะเนี่ยมันเหมือนแบบให้เปิดเดี๋ยวกลับไปตรงลำโพงก่อนเด
เดี๋ยวอีพวกไก่พันมาเดี๋ยวจะตายเอาเฮ้ยทำผมไม่ได้ยิงว่ะตีทีนึงกด F โอ้โหท่าเท่มากตีทีนึงกด F ตกขาให้ล้มแล้วก็ทุบหัวโหมีคอยมีเหรียญเงินด้วยนะฮะก็คิดว่าอันนี้เดาเองนะอนาคตนี่อาจจะต้องแบบมีการเอาเงินไปซื้อของนั่นนู่นนี่แน่นอนนี่อีกแล้วไม้โหเฟรมเรทตอนนี้เหลือ10กับ11เฮ้แต่พอเปิดอันนี้แล้วมันตอนนี้เฟรมเรท24เนี่ยล็อกอะอะไรนะอันนี้ improve before I can pick lock ต้องการ pick lock อ่ะตะเกียบเนี่ยข้างในเนี่ยมีของเต็มเลยเห็นปะมันมองทะลุได้อ่ะนี่ก็ต้องการ pick lock ทำลายก็ไม่ได้นะเป็นไงกลับไปหาโคแวกก่อนดีกว่าครั้งนี้โคแวกก็มาแต่เสียงอะเฮ้ยกู๊ดดีไม่เร็วสำหรับดีไม่เร็วสำหรับพวกมือใหม่นะครับไปสไตล์ที่เก็บแปรตังเฮ้ยไม่ต้องกลัวนะฮะไอจีก็อิ่งอะไรเนี่ยทำเควสซ้ำได้หรือเนี่ยทำเควสซ้ำก็ได้นะครับคือไงอ่ะถ้าทำเควสซ้ำแล้วก็จะได้เนี่ยมีจอยเมมเบอร์ด้วยคือแบบเหมือนตัมเวลอะไรอย่างเงี้ยหรอดิสเกตก่อนนะครับเอ้ยมึงคิดสิเดี๋ยวแคนเซิลก่อนแคนเซิลก่อนเฟิร์สไทม์อินเดอะซิตี้นี่เดี๋ยวเราเข้าเมืองแล้วกดสตาร์ทเลยโหโหลดมาในเมืองแล้วโหลดทีโหลดโคตรนานนี่จะโหลดนานไปไหนแล้วนี่เควสสั่งอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหาขวดน้ำมันนะฮะแล้วก็ฆ่าซอมบี้10ตัวตีกด F หืมเข่านาทีเอ๊ะอ๋อถ้าหันหลังคือจะเข่านาทีใช่ไหมคือถ้าเสียงดังก็ซอมบี้ก็หันมาหาเราไม่มีอะไรดอกเอ๊ะของเหมือนของตกเยอะของไม่ใช่หัวแตกโอ้โหท่าเท่อุ้ยพอเสียงดังนี่แบบเรียกซอมบี้มาเหมือนแอคชั่นค่อนข้างช้านะสาวมาอีกแล้วซอมบี้มาบุกนั่นเองครับแทงหัวนี่เดี๋ยวนะตอนนี้ผมอยากรู้ว่าอันเนี้ยใส่ได้ไหมเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงด้วยอ่ะดูดิเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอ๋อเปิดให้มองเห็นนะกระเป๋าอันนี้เกาะแขนนี่เกาะขาส่วนหัวนี่ปืนวุ้ดอ๋ออันนี้คืออะไรอ่ะใส่ไม่ได้ใช่ไหม
เหมือนเป็นของไว้ขายนะครับตอนนี้เราเรื่องเท่าไหร่ดูเลเวลยังไงตรงนี้เหรอนี่อัพได้เลยอ๋อมันใช้ EXP ที่สะสมมาอัพนะครับตอนนี้เรามีอยู่ 2,400 HP นะฮะ Melee Expert Increase Damage นะ Slow Down The Rate With The ทำให้หิวช้าหิวเนาะทำให้หิวช้าลงใช่ไหม Reduce The Effect เนี่ยเกี่ยวกับการหิวนะฮะHydrophobia first gets down more slowly โอ้โห cardio training reduce energy เพิ่ม stamina ไวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอะไรเนี่ย efficiency increase damage อยู่อ๋อนี่ถ้าเกิดเราใช้ธนูนะก็ต้องอัพอันนี้นะครับคือตอนนี้เราเน้นไปที่ melee damage อ่ะขออัพอันนี้ก่อนละกันโอเคอัพแล้วแล้วไงก็ยังเป็นเวล1อยู่เดี๋ยวนะนี่ไม่มีของให้เก็บเลยเหรอโอ้ปีนเหมือนพอเหมือนจะปีนได้ทุกที่เลยเนาะมีตะปูก็ยังไม่ค่อยแบบอิสระมากอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็ใช้ได้อยู่มีวิกเก็ตฟิกเกอร์ด้วยโซดาแคนคือต้องหาของที่มันแบบเอ๊ะอะไรอ่ะโอเพนคือถ้าของไหนที่มันแบบแววแววนี่ก็เก็บเลยอะไรนี้ของมีปิดด้วยปิดนี่แคนเปิดไม่ได้ฮะนี่ออกข้างนอกอะเฮ้ยอลูมิเนียมทูบว่ะได้ทำปืนแน่นอนเรากระโดดลงอะกระโดดลงได้นะครับลงมาสิตีขาหักเธอทำดีเว้ยตีขาซ้ายขวาเดี๋ยวนี้คือบ้านถล่มใช่ไหมเกมมันมีอะไรน่าค้นหาเยอะนะครับชอบท่านี้มากเลยแต่ว่าแอคเขาเรียกว่าอะไรมีการเคลื่อนไหวที่สูญเปล่าเยอะเกินไปนะครับได้ผมต้องคราฟแล้วแหละคราฟก่อนนี่โอเคเดี๋ยวนะโบมันเขียนว่าอะไรวะมันอะไรเลเวล2เลเวลรีควายสองหมายถึงเลเวลตัวละครเราใช่ไหมไหนวะมีปะง้อโอเคเมืองแม่งล้างมากอุ้ยเกาะไม่ใช่เกาะมันเป็นกล่องเขาก็หัวแตกเนี่ยมีการเคลื่อนไหวที่สูดเปล่าเยอะเกินนะครับแต่มันก็เท่อะเฮ้ยตะกี้ได้ไรอะผมชินการกด E ตะกี้เหมือนผมเห็นเหมือนหมวกหรือผมคิดไปเองน่าจะคิดไปเองแล้ว
เราจะหาจากไหนนี่ออกไม่ได้ใช่ไหมนี่ก็เข้าไม่ได้เราต้องเราแล้วเราก็ไม่เปิดแมปเนาะโอ้ยเยอะ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 ตีธรรมดาก็ตายแล้วเนาะไวดีเนี่ยไวกว่าเยอะเลยฟาร์มเดี๋ยวนะขอเข้าตรงนี้ก่อนโอเคมีอะไรไหมไม่จะเสพผ้าคือแปลกใจไหมเขาเสพผ้าที่ซอมบี้ใส่มาพันแผลแต่เราไม่ติดเชื้อซอมบี้มันเป็นเรื่องน่าแปลกนะครับไม่ได้เลยต้องเข้านี้ใช่ไหมผมกดวีเลยปิ้นเข้าใช่ไหมแล้วโดดมาทำไมเข้าไงอ่ะยืนต้อนรับยืนต้อนรับเลยเหรอติดประตูตีประตูพังไปใช่ไหมใช่ครับตีประตูพังไปแล้วเดี๋ยวเราสำรวจชั้นล่างให้หมดก่อนว่าชั้นล่างมีแค่นี้เหรอแล้วก็เป็นห้องน้ำแล้วต่อจากบ้านตะกี้ใช่ไหมช็อกโกแลตบาร์มันคือต่อจากบ้านตะกี้แหละเดี๋ยวขอฟาร์มต่อนะครับเวลอัพยางโอเค
อัพในนี้อีกนะครับเก็บเคิร์ฟด้วยอันนี้อะไรสปริงสปริงไปทำอะไรวะเห็นมีน้ำหนักเต็มแน่นอนอ๋อแมปมันแค่นี้เองอ่ะแมปเล็กมากครับอ๋อคือเหมือนแบบไม่ได้ Open World อะไรขนาดนั้นแต่คือแบบว่าเหมือนโหลดเป็นเฉพาะจุดนะครับโอเคไปส่งเควสดีกว่าก็ยังไงขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และ Subscribe Channel ของ Fit Gaming ด้วยนะก็วันนี้แสบ Fit Gaming แล้วก็เกม How to Survive 2ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามพาร์ท2ได้ในเร็วๆนี้นะครับยังไงก็จริงๆแล้วเล่นชั่วโมงนึงแต่ขอหั่นคลิปเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วกันเนาะไปก่อนนะคะสวัสดีครับ คือตะกี้เราส่งเควสไปแล้วหรอไม่มีเควสแล้วใช่ไหมไม่อะไร48วะ